สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าวันก่อนเนี่ยผมได้รับเชิญจากทางไลน์นะครับไปไปพูดในงานไลน์ t a i l Tech นั่นเองซึ่งพูดเรื่องของอุตสาหกรรมคราปลีกในการที่ใช้ไลน์เนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำถามแรกที่ผมเรียกว่าโดนถามนะครับโดยทางโมเรเตอร์นะครับก็คือเรื่องของ ว่าธุรกิจค้าปรีกเนี่ยนะครับหรือวัวคนอาจจะเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซอะไรก็ได้แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ผมอยากโฟกัสใช้คำว่าค้าปรีกก่อนละกันนะครับจะใช้ประโยชน์จากตัว Line Official Account ได้อย่างไรเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าทุกๆคนก็น่าจะใช้ Line OA นะครับ เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิด Line OA กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทุกวันนี้การเปิดเองก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นฟรีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้บริการเพิ่มเติมคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการบอดแคสต์และต่างๆไปนั่นเองนะครับอะแต่วันนี้เราไม่ได้มาขายเรียกว่าแพ็กเกจอะไรทั้งสิ้นนะฮะเรามาคุยกันถึงว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยจะใช้ตัว Line Official Account เนี่ยให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง สิ่งที่ผมตอบไปเนี่ยนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยคําพูดแรกก่อนเลยว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าสุดท้ายวันนี้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับต้องการมากกว่าคําว่า Li n e o f f i c i a l Account สิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วเนี่ยคือการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการซื้อสินค้าประสบการณ์ที่ว่าคืออะไรประสบการณ์ที่ว่าคือตั้งแต่เขาเนี่ยนะครับใช้ชีวิตปกติไปและเขาได้รู้จักสินค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักมันเนี่ย เขาสนใจเขาจะหาข้อมูลมาอย่างไรเขาต้องการคุยกับเจ้าของร้านคุยกับธุรกิจเขาสามารถคุยได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะเห็นว่ามันคือโมเมนต์ของการที่ถ้าเราถอดหมวกของการเป็นนักการตลาดแล้วมองกลับมาเป็นตัวผู้บริโภคสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้นะฮะคือเราใช้ชีวิตปกติไปแล้วเรามีโฆษณาวิ่งมาหาเราหรือเราอาจจะมองผ่านไปเจออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ถ้าเราสนใจแล้วก็คงอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรามองภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว Line of f i c i a l a c c o u n t ทเนี่ยนะครับที่ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้เนี่ยคุณก็สามารถเอามันมาใช้ในการเผยแพร่นะครับเผยแพร่คอนเทนต์ต่างๆให้กับกลุ่มคนที่รู้จักคุณ นะครับรู้จักคุณหรือติดตามคุณอยู่แล้วว่าวันนี้คุณมีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆมีสินค้าอะไรใหม่ออกมาบ้างหรือมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ขึ้นมาเพื่ออาจจะกระตุ้นทําให้เขาเกิดความต้องการทําให้เขาเรียกว่าเอ้ยงั้นเราเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหม ะไรเป็นตน้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในแง่เรื่องของการสร้าง awareness หรือการสร้างเรียกว่าเ,เรื่องของความต้องการเนี่ยนะครับตัว OA เนี่ยมันก็สามารถทำได้ดีมากถ้าเกิดว่าคุณให้คนที่เป็นคนที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยครับกดติดตามไม้ได้นะครับกดติดตามเข้ามาแล้วก็เลือกที่จะเห็นคอนเทนต์ของคุณจะผ่านแชทก็ได้นะครับผ่านตาวัว m e s s จปกติก็ได้หรือจะใช้ผ่านทางไทม์ไลน์ก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าน่าจะเป็น จุดสำคัญมากและสิ่งที่ไลน์เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากคือการทำสิ่งที่ชื่อว่า conversation conversational marketing นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าแชทหรือบางคนเรียกว่าแชทบอทอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมโฟกัสไว้ว่าทอถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับหลายๆคนจะเป็นคือพอจะซื้อของสักอย่างเราก็อยากจะเลือกคุยกับธุรกิจเราอยากจะเลือกคุยกับคนต่างๆมากขึ้นไปพิเศษเพื่อ อยากจะ,ชะเช็คอะไรบางอย่างนิดหน่อยลองคิด,ดง่ายๆครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านที่เราซื้อเองได้เลยโดยที่ไม่มีเจ้าของร้านเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับการที่เราไปซื้อไ e อ้พวกตามเครื่องกดอัตโนมัติใช่ไหมฮะอันนั้นมันก็ทําได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่แบบเราต้องการความสะดวกรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากสินค้าน่นางๆเป็นสินค้าที่เรารู้จักอยู่แล้วเช่นกระป๋องโค้ก นะฮะหรือ,อ,อสินค้าบางอย่างที่เราเห็นประจำรู้จักกันอยู่แล้วเราก็คงอาจจะไม่ต้องการคุยกับพ่อค้าแม่ค้ามากนะักแต่สำหรับสินค้าบางสินค้าเนี่ยนะครับเราก็อยากจะคุยกับเจ้าของร้านเราอยากจะคุยและสอบถามเขาว่าเอะอันนี้มันดีไม่ดีอย่างไรอันนี้มันเวริร์ไม่เวิร์กอย่างไรนะครับอย่างเช่นผมเคยเจอตู้ขายต้นต้นไม้นะครับในห้างสรรพสินค้านั่เองผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ว่าผมเองผมเป็นคนไม่ได้ปลูกต้นไม้เนี่ยผมก็คงจะ เอออยากคุยกับเจ้าของร้านเหมือนกันว่าแล้วผมควรจะปลูกแบบไหนดีแบบไหนเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรอะไรย่งเป็นต้นนะครับต้นไม้แบบนี้ปลูกในที่ล่มได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีกระบวนการของการที่คนจำนวนมากเนี่ยนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมและต้องการได้รับการบริการเป็นเฉพาะบุคคลคือคนแต่ละคนนั้นร้วนมีความต้องการเฉพาะเรียกว่า เรียกว่าแบบว่าเป็นปัญหาส่วนตัวของเขานะครับถ้าเกิดเรามองเรื่องของการปลูกต้นไม้ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ต้องกลับมาดูว่าอบ้านผมเป็นทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยนะครับและผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยว่ารดน้ำต้นไม้บ่อย,อยๆอะไรเงี้ยผมปลูกต้นไม้แบบไหนดีปลูกแบบนี้เวิร์กไหมต้นแบบนี้สวยนะแต่ว่ามันไปที่บ้านจริงผมจะตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดแล้วเราก็อยากจะถามเจ้าของร้านหรือคนที่เป็นพนักงานใช่ไหมล่ะฮะ เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรียกว่าบทสนทนาต่างๆเข้าไปแล้วตัว Li n e o f f i c i a l Account เนี่ยมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มากนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเนี่ยคุ้นเคยกับการแชทคุ้นเคยกับการคุยกับตัวคนทั่วไปอยู่แล้วเราใช้ลายในการพูดคุยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักพูดเสมอว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัว l ล n e o อ f ชั่นแเคาเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์มากกับการทําหน้าที่เป็นเหมือน การพูดคุยทัชพอยต์ในการที่เขามีอินเตอร์ p e r s o n a l การปฏิสัมพันธ์กับตัวธุรกิจกับเจ้าของร้านนะครับหรือจะคุยกับบอทก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งการคุยที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการคุยก่อนซื้อสินค้าก็ได้หรือการคุยหลังซื้อสินค้าก็ได้และมันมีสแตทน่าสนใจนะครับว่ายิ่งมีการพูดคุยต่างต่างๆเนียนะครับมันก็มีแนวโน้มที่เขาจะซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนสนใจเขาเป็นคนที่มีอินเทนชันบางอย่างใช่ไหมละครับ ด้วยเหตุนี้เนี่ยบระษาณธุรกิจเองเนี่ยเขาจะมีการแทร็กเลยครับว่ามีคนเด้งเข้ามาคุยบ่อยแค่ไหนเข้ามาคุยแล้วปิดการขายได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเป็นต้นแต่เขาก็จะบอก,กนะครับว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเด้งเข้ามาคุยเนี่ยโอกาสที่จะปิดการขายเนี่ยมันสูงทีเดียวนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีแนวโน้มที่จะคุยต่อเนื่องคุยนานๆคุยวัดบ่อยครั้งเนี่ยนะครับก็ย่อมแปลให้เห็นว่าเขามีความสนใจแล้วก็สินค้าของเราอาจจะอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นแอดมินหรือพนักงานตอบรับเนี่ยนะครับในการที่จะพยายามโน้มน้าวเขาให้เขารีบปิดการขายทําการสั่งซื้อให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆก่อนเลยว่าในแง่ตัวลายออฟเช c ร์เขาเนี่ยนะครับมันสามารถช่วย ธุรกิจได้อย่างไรกับธุรกิจค้าปลีกเพราะค้าปลีกเองเนี่ยลูกค้าหลายคนก็คือก็มาซื้ออัตโน,บบตโนมัตินะฮะก็คือซื้อแบบไม่ต้องคุยกับเจ้าของร้านเลยอย่างเช่นไปซื้อพวกตาม Marketplace Lazada s h o p e ปีต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่บางคนเองก็เลือกที่จะขอคุยกับอ่าแอดมินก่อนคุยกับ เจ้าของร้านก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ถึงแม้บางทีก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ข,ขอขอคอนเฟิร์มให้มั่นใจว่าร้านนี้ไม่ได้หลอกลวงะไรกว่าไปนั่นเองนี่คือแบบเบสิกง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปแอดวานซ์เลยเนี่ยมันก็มีต่ออีกนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาตัว o f f i c i a l Account เนี่ยนะครับไปเชื่อมต่อ API ระบบหลังบ้านต่างๆไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมก็อาจจะสอบถามกับทางพวกลายอ f f ช i ่น a อ c c คาท์อ่าเท่าแบบลาย c e r t i f i e า Coach นะคับโทษทีนะครับลาย Certified c o a c h ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน API นนต่างเนี่ยเขาจะมีบริษัทในการที่จะทำพวกแชทบอร์ดทำระบบการสั่งซื้อระบบการให้บริการต่างๆโดยอ้างอิงจากระบบ c i m นะครับมาใช้งานได้นั่นเองนะฮรพอราแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะพูดเพิ่มเติมต่อน,นิดนึงแล้วกันนะครับว่าคุณจะเห็นว่าตัว Line Official Account เนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์อยู่แหละนะครับ โดยพื้นฐานมันทําได้เยอะมากนะครับมันจะออกคู่ป้องก็ได้ทําบัตรสะสมแต้มก็ได้มันสามารถเป็นที่ในการบอร์ดแคสต์คอนเทนต์ก็ได้แชทก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่นั่นก็คือเป็นเหมือนโมดูลมาตรฐานนั่นเองนะครับที่เราจะใช้กันและก็ใครๆก็ใช้กันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ ให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากกว่าเดิมมันก็ต้องคือการมองหาขาั้นลึกในการที่จะเอาตัวทัชพอยต์หน้าบ้านเนี่ยนะครับก็คือตัว Li n e Official Account เนี่ยไปอินทิเกรตกับระบบหลังบ้านของเรานะครับไปดูว่าเราจะสามารถเอาระบบหลังบ้านการให้บริการต่างๆการตรวจสอบสถานะสินค้าการตรวจสอบสถานะการให้บริการตรวจค่าให้จา่ายต่างๆอะไรเงี้ยมาผนวกได้หรือไม่ นในต่างประเทศเองก็เริ่มมีการใช้แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าลายเองก็เนี่ยก็เป็นที่คุ้นเคยของคนอยู่แล้วแล้วก็เอาจริงๆในประเทศไทยเองก็มีหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับที่ให้บริการสนับแบบนี้อยู่อย่างเช่น s อ b ซ็ก็มีนะครับหรืออย่างของเซนทันก็มีอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างวันนี้ผมไปร่วมร่วมเวทีนะครับของทาง l i ออนเองเขาก็มีเรื่องของการที่ให้คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะพูดคุยแบบอัตโนมัติอะไรต่างๆได้นะครับ ก็ลองไปฟังเป็นไอเดียแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราสู่กันฟังไว้ว่าถ้าคุณเป็นธุรกิจค้าปลีกเนี่ยคุณสามารถใช้ตัว LINE Official Account เนี่ยสามารถทำอะไรโดยพื้นฐานได้บ้างแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ต่อย,ยอดในระดับขั้น Advanced ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเล่าเป็นแบบพอให้เข้าใจ อาการก่อดน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นพลิกแพลงเอาไปประยุกต์อะไรน,นเพิ่มเติมนั้นนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็คงหยิบม,มาเล่าเพิ่มเติมแล้วก็หาเคสดีดมาเล่าสู่กันฟังด้วยแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เล่ากันไว้นะครับในเอาพาิโซดนี้ของนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ